ท็อปวงการนางงามมิสยูนิเวิร์ส3รายถูกช่างภาพดังข่มขืนคากองประกวดทนายนิด้าทับผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์3รายเข้าแจ้งความกรณีถูกช่างภาพชื่อดังข่มขืนกระทำชำเราคากองประกวดวันที่25พฤศจิกายน64ที่สน.ลุมพินีนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้าพานางงามผู้เข้าประกวดเวที Miss Universe Thailand 2021รอบ30คนสุดท้ายวัย19ปีพร้อมทีมงานอายุ23ปีอีกรายแจ้งความกับร้อยตำรวจโทเมธาทานสุขม่วงรองสว.สอบสวนสน.ลุมพินีให้ดำเนินคดีช่างภาพในกองประกวดที่กระทำอนาจารโดยกรณีของนางงามเกิดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและโรงแรมในย่านลุมพินีระหว่างการเก็บตัวเมื่อวันที่ 9-15 ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนทีมงานเกิดเหตุสวนนงนุชจังหวัดชลบุรีวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาทนายนิด้ากล่าวว่ามีช่างภาพในกองประกวดล่วงละเมิดทางเพศนางงามและทีมงานคนอื่นๆโดยฉวยโอกาสที่ได้ใกล้ชิดน้องๆในกองซึ่งตนเชื่อว่าทางกองได้คัดกรองคนดีแล้วแต่พฤติกรรมอื่นๆนั้นพูดตามตรงไม่ทราบว่าจะเข้ามาทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรที่มันฉวยโอกาสหรือไม่ทั้งนี้พอปุ้ยปิยาภรณ์แสนโกศิกผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandทราบเรื่องก็ติดต่อตนมาเพื่อให้ตัดวงจรแต่ยังมีอีกหลายคนที่ถูกกระทำแล้วยังไม่พร้อมมาแจ้งความในวันนี้จากนี้จะทยอยเข้ามาโดยบางส่วนไปแจ้งความที่โรงพักอื่นแล้วเบื้องต้นมีผู้เสียหายเกือบ10คนทั้งในกองประกวดและที่อื่นทนายนิด้ากล่าวอีกว่าพฤติกรรมของช่างภาพคือจะจับก้นหน้าอกและพยายามปลุกปล้ำและยังเคยกระทำลักษณะเดียวกันที่กองประกวดอื่นในหลายท้องที่ทั้งโรงแรมในย่านลุมพินีเขาใหญ่และจังหวัดชลบุรีหนักสุดคือถูกข่มขืน1รายมีการแจ้งความไว้ที่สภ.คลอง5ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี2563ซึ่งมีการออกหมายจับแล้วพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุรายเดียวกันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่การสมยอมโดยบางรายก็ถูกถ่ายคลิปแบล็กเมย์ด้วยผู้เสียหายซึ่งเป็นทีมงานของกองประกวดกล่าวว่าตนเองถูกกระทำเป็นคนแรกหลังชวนช่างภาพคนนี้ซึ่งมีอายุมากกว่าตนพร้อมกับพี่ๆคนอื่นไปถ่ายรูปเล่นกันหลังเลิกงานยอมรับว่าไม่เคยเจอใครถ่ายรูปสวยขนาดนี้กระทั่งถูกกระทำอนาจารทั้งที่ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ตนยังช็อกก็พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนหลีกออกมาได้ก็รีบไปเคาะประตูห้องเพื่อนแต่มันดึกมากแล้วก่อนที่พรฟ้าภูมิกาคุณสุนทรรัตน์ซึ่งนอนอยู่ห้องข้างๆจะมาถามแล้วแจ้งกับผู้จัดการกองด้านนางงามกล่าวว่าตนถูกช่างภาพรายนี้ลวนลามด้วยการสัมผัสร่างกายระหว่างการเก็บตัวที่เขาใหญ่โดยกระทําต่อหน้าที่สาธารณะมีคนเยอะๆจนทําให้ตนเองอับอายซึ่งช่างภาพคนนี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการถ่ายทําเบื้องหลังทั้งหมดอีกด้วยซึ่งตนแสดงสีหน้าไม่พอใจแต่เขาทําเหมือนเป็นเรื่องตลกขณะเดียวกันคนรอบตัวกลับไม่เห็นด้วยที่จะมาแจ้งความทําให้ตนท้อมากแต่ตนต้องออกมาปกป้องตัวเองและเพื่อเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงคนอื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคนเหล่านี้เบื้องต้นตำรวจรับแจ้งความไว้พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำผลการตรวจมาประกอบสำนวนคดีก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกครั้งเบลล่าเยือนถ้ำนาคาไหว้พ่อปู่อือลือศรัทธาได้มากกว่าที่คิดธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงโชคดีหรือบังเอิญไม่รู้เบลล่าเยือนถ้ำนาคาไหว้พ่อปู่อือลือศรัทธาเปิดรับได้มากกว่าที่คิดนางเอกสาวเบลล่าราณีค
ควงคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวและคนสนิทไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนาคาอุทยานภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจอบึงกาฬคุณแม่เก่งมากปีนเขาแบบชิวๆโดยเบลล่าโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าไปไหว้พ่อปู่อือลือคือได้ฝึกตนไปในตัวเดินไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจรับรู้ในความเหนื่อยความล้ามีสติรู้และไปต่อหากไม่ไหวจริงๆก็นั่งพักไม่ฝืนสังขารค่อยเป็นค่อยไปมีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงลูกได้มากราบพ่อปู่สมความตั้งใจรวมถึงสักการะหลวงปู่เสาหลวงปู่วังบูรพาจารย์ที่ทิ้งคำสอนและแนวทางให้ลูกหลานได้ยึดปฏิบัติต่อหากมีศรัทธาและใจที่เปิดรับเราจะได้รับมากกว่าที่เราคิดนำบุญมาฝากทุกท่านขอให้สุขสมหวังกันทั่วหน้านะคะพร้อมทั้งยังได้โพสต์ภาพพิธีบวงสรวงที่ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราชพร้อมทั้งบอกด้วยว่าบวงสรวงศาลปู่อือลือที่เกาะดอนโพโชคดีหรือบังเอิญก็ไม่รู้ที่วันที่ไปเปิดวันสุดท้ายก่อนจะปิดไม่ให้เข้าร่วมเดินเบลขอพรมาเผื่อทุกคนแล้วนะคะล่าสุดยังเดินทางไปยังลานพญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมด้วยในหลวงพระราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทั่งเวลา 17:39 นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ณลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เนื่องในวันปิยมหาราชในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เจ้าคุณพระสินีนาถพิลักกัลยาณีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักกัลยาณีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาก่อนเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับเจ้าคุณพระสินีนาถทิลักกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวชัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วลาดพระภูสายงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาที่หน้าพระแท่นนพปัดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าก่อนจะเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตที่บริเวณตลอดแนวรั้วศาลฎีกาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยหนึ่งในชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เล่าด้วยความปลื้มปิติว่าดีใจได้มาเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ที่ผ่านมาดูข่าวในทีวีเห็นคนมากันเยอะก็คิดว่าสักวันจะได้มาเฝ้ารับเสด็จสักครั้งตอนที่พระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านช้าช้าปลื้มใจมากทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยยิ่งดีใจในหลวงพระราชินี